ครับก็พอดีครับก็อึดๆไปนิดนึงครับก็ยังไม่ความมั่นใจยังไม่เต็ม 100% นะเป็นเพราะอะไรครับก็แพ้บ้างอะไรบ้างก็อาจจะลดทอนไปนิดนึงครับแล้วก็ความหมายของเราตอนนี้เป็นไงบ้างครับหลังที่ได้ขยับก็หายใจได้ก็รอดูอนาคตต่อไปว่าจะยังไงครับแล้วอาร์เวสมวยรอบเราไม่ได้เข้าครับเพราะว่ามีน้องนักชกที่ค่ายครับธนันชัยครับเข้ามาแทนครับเข้ามาแทนครับผมสภาพร่างกายเราเป็นไงไฟนี้ประมาณ 70% ครับพูดถึงเกมบนเวทีวันนี้เนี่ยมันยากง่ายไงก็ไม่ยากมากครับแล้วก็ถือว่าเขายังใหม่อยู่ครับแต่ก็ถือว่าทนไหมก็ทนอยู่แล้วโดนไปหลายโดนไม่หลายครับแต่ก็เขาก็ยังยืนอยู่ได้ครับเอาผู้ใหญ่มาที่ข้างไม่มีนะครับก็ไม่มีเลยครับไปนี้เรามั่นใจแต่ยุ่งหมายว่าเราจะตั้งแต่ยกแรกเลยครับตั้งแต่ยกแรกใช่ครับไม่น่าจะคาเราอยู่ได้ใช่ครับแล้วเราคิดแล้วว่าเกมจะน็อกในรูปไม่ได้คิดครับจังหวะของน็อกเนี่ยเกิดอะไรไม่ดีก็เตะก้านคอเขาครับโดนก้านคอเขาเลยหยุดไปเลยใช่ครับเต็มๆแล้วที่เห็นว่าใช่ครับเต็มครับก็ยังไม่ร่วงเลยยังไม่ร่วงใช่ครับก็ผมก็คิดว่าร่วงอาจจะร่วงครับแต่ไม่ร่วงครับแล้วจังหวะที่เขาฟ้องกับงานว่าเขาโดนตีจากไม่ได้นะครับคือเตะครับเตะใช่ครับเตะไปแต่ว่าไม่ถ้ากติกาจริงแล้วเตะก็ไม่ผ่าครับแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเตะด้วยเหมือนกันครับแต่ถ้าพักกลับมาครั้งนี้เราคาดหวังอนาคตด้วยไงก็อยากทำทุกต่อไปทุกไฟให้ดีที่สุดครับไฟต่อไฟเลยครับไฟนี้เราชกกับหรือว่า71ครับปล่อยมาชกน้ำหนักที่ดีที่สุดของเราคิดว่าถ้าลงรุ่นไหนดีครับก็น่าจะ70กิโลครับ70กิโลครับผมน่าจะวันนี้ก็ขยับมาโลนึงแล้วใช่ครับโอเคน้องวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วเป็นคนจัดจังหวัดสงขลาครับพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เรานี่นะครับขอบคุณแฟนมวยทั่วประเทศครับที่ส่งมอบกำลังใจถึงผมจะฟอร์มดีหรือว่าตัวฟอร์มไม่ดีแต่ก็ส่งกำลังใจให้ตลอดก็ขอบคุณมากๆเลยครับจากใจเลยครับโอเคน้องยินดีด้วยสำหรับชนะวันนี้ครับผมครับ